สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนคุณครูปลายทางแล้วก็นักเรียนปลายทางทุกคนนะคะวันนี้เราพบกันในยามบ่ายนะคะเป็นหน้าที่ของนักเรียนชั้นป.6 ทับ 2นะคะก่อนอื่นเรียกเพื่อนเข้าที่นั่งก่อนค่ะวันนี้เราจะนําด้วยสู่คุณแม่แม่6ค่ะนักเรียนวางปากกาก่อนทุกคนวางปากกาก่อนค่ะทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางวางก่อนแล้วก็ท่องด้วยใจนะคะท่องด้วยใจเริ่มค่ะ ดีขึ้นนะคะจำนวนเฉพาะค่ะ2 3 5 7 11 12 17 18 23 24 25 26 27 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 37 38 39 40 เอาละค่ะวันนี้เข้มแข็งดีปรบมือตนเองวันนี้อาสาสมัครนะคะเริ่มแต่ด้านนี้ก่อนวันนี้ไม่สุ่มนะคะด้านนี้ใครจะท่องจำนวนเฉพาะเก็บคะแนน10คะแนนเริ่มเลยอ่านนิชาก่อน2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 31 42 47 51 43 59 61 67 73 79 81 67 73 79 87 10เต็มค่ะยกมือต่อเลยนะคะสุพรรณษาค่ะยกสายไมค์ข้ามเลยลูก2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 59 61 67 73 79 83 89 97ค่ะ10เต็มค่ะด้านนี้มีอีกไหมคะไม่มีดังนั้นจะไม่กลับมาแล้วนะไม่จะไม่กลับมานะคะ1 2ปุณรินทร์ค่ะ2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 59 61 67 71 73 79 83 89 97 10เต็มค่ะด้านนี้หมดแล้วหมดแล้วนะไปด้านนู้นยกมือค่ะเริ่มต้นวิการใช่ไหมคะอิทธิพลท่องไปยังคะถ้าท่องแล้วไม่ต้องท่องคะแนนได้ไปแล้วค่ะใครอีกยกมือไปพันนะฐานนะทราบว่าเมื่อกี้นี่สักครู่นี้ชั่วโมงสุขศึกษานี้พันนะบอกจะติวให้เพื่อนดังนั้นหนูจะต้องเป็นคนนำก่อนนะคะ2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 54 57 58 59 61 67 73 79 83 89 9710เต็มค่ะมันมีใครอีกไหมคะด้านนู้นไม่มีวันนี้พันนภัสปอนนะคะช่วยยกนิดหนึ่งนะลูกสองสามห้าเจ็ดสิบเอ็ดสิบสามสิบเจ็ดสิบเก้ายี่สิบสามยี่สิบเก้าสามสิบและสามสิบเอ็ดสามสิบเจ็ดสี่สิบเอ็ด43 47 53 59 61 67 73 76 เดี๋ยวมั่วรีบละไก่เลยนะ71 71
73 79 83 89 97อ่ะ10เต็มค่ะมีอีกไหมไม่มีแล้วนะคะวันนี้ห้อง2ก็ทำไปทั้งหมด5คนใครที่ยังท่องไม่ได้ไปปรึกษากับฐานะได้ฐานะจะฝึกให้นะคะเอาละค่ะต่อไปคณิตคิดสนุก10ข้อหยิบขึ้นมาค่ะวันนี้เรามากลับไปสู่เรื่องของแบบรูปและความสัมพันธ์กันใช้ไหวพริบของนักเรียนพร้อมไหมพร้อมนะคะต้องพร้อมเร็วพร้อมแล้วข้อที่1แบบรูปและความสัมพันธ์ง่ายๆทำด้วยตัวเองนะคะ100 200 300ค่ะนะต่อไปข้อที่2 25 50 75วัฒนะบอกผ่านไปเลยใครยังไม่ผ่านยกมือเดี๋ยวนะคะรอลงก่อนต่อไปข้อที่3ค่ะ15 30แล้วก็จำนวนใดแล้วก็60ต้องคิดอย่าคิดว่ามั่วๆใส่ไปก็เสร็จไม่เป็นไรนะคะจะถูกหรือจะผิดต้องคิดก่อนตอบต่อไปข้อที่4 30 60จำนวนใดแล้วก็120แต่ละจำนวนนี้จะสัมพันธ์กันไม่ยากผ่านนะคะผ่านต่อไปข้อที่5 8จำนวนใดแล้วก็24 32วัฒนะบอกวันนี้ง่ายมากเลยครับถ้าเราเข้าใจเราจะมองว่าง่ายแต่ถ้าไม่เข้าใจจะบอกว่ายากผ่านไหมอลงกรต่อไปข้อที่6 19จำนวนใดแล้วก็57 76ผ่านไหมต่อไปข้อที่7จำนวนใดแล้วก็6 9 12โอ้ยร้องโอ้ยเลยโอ้ยนี่ยากหรือง่ายยากต่อไปเอ๊ะคุณครูตั้งเกณฑ์หรือยังยังเกณฑ์วันนี้เอาเกณฑ์เท่าไหร่ดี198ถ้าผ่านหมดนะวันนี้ให้เลือกการบ้านนะคะผ่านเกณฑ์หมดนะ
แต่มันเป็นความฝันที่ยากอยู่นะต่อไปข้อที่8 12 24แล้วก็จำนวนใดแล้วก็48ต่อไปข้อที่9 14จำนวนใดแล้วก็42 56ต่อไปผ่านไหมใครยังไม่ผ่านต่อไปข้อสุดท้ายค่ะง่ายๆจำนวนใด40 60 80เอาละค่ะหมดเวลาค่ะทั้งต้นทางปลายทางนักเรียนเปลี่ยนสมุดกันเลยนะคะเปลี่ยนสมุดมีความซื่อสัตย์ต่อตนเองอย่าไปช่วยเหลือซึ่งกันและกันในเรื่องของการทุจริตไม่ใช่ฉันให้เธอ2เธอให้ฉัน2ไม่เอาไม่มีใครทราบคุณครูไม่ทราบแต่คนที่ทราบนั่นก็คือตัวเราเองนั่นเองเปลี่ยนแล้วดูเฉลยพร้อมกันข้อที่1ข้อที่1 100 200 300แล้วก็400 400ง่ายๆข้อนี้มีใครผิดมั้ยยกมือสิมีมั้ยไม่มีดีมากต่อไปข้อที่2 25 50 75แล้วก็100เก่งมากต่อไปข้อที่3 15 30แล้วก็45แล้วก็60เพิ่มทีละ15ต่อไปข้อที่4 30 60 90รู้สึกจะผ่านหมดนะวันนี้ต่อไปข้อที่5 8แล้วก็16นะคะต่อไปข้อที่6 19 38ค่ะคูณ2นะคะ19 2 38 19 3 57เอา19เป็นตัวตั้งต่อไปข้อที่7 6 92อะไรก่อนคะ3ข้อนี้ไม่น่ามีใครผิดต่อไปข้อที่8 12 24แล้วก็36 12 1 12สุคูณแม่12นั่นเองต่อไปข้อที่9 14 28 14 1 14 14 228 14 3 42สุคูณแม่14ต่อไปข้อสุดท้าย20 20 40 60 80สงสัยจะได้เต็มหมดเลยนะเอาละค่ะวันนี้เกณฑ์การผ่านนี่คือ8คะแนนหวังว่านักเรียนผ่านหมดนะเอาเริ่มต้นตั้งแต่เต็มก่อนหรือศูนย์ก่อนศูนย์ก่อนเอาศูนย์ก่อนไหนใครได้ศูนย์คะไม่มีเลยดีมาก1 2อ้าว1มีเหรอคะมฤดีต้องพยายามมองใหม่นะลูกบอกแล้วว่าบางทีมันอยู่ที่การมองว่าเราจะมองว่าแล้วมันสัมพันธ์กันอย่างไร2 3 4ไม่มีเลยนะคะ5 6ดีมากไม่มีเลย7เจ็ดมาแล้วปอนไม่ผ่านเกณฑ์แค่เพียง2คนเท่านั้นเองปรบมือให้ห้อง2ค่ะใช้ได้8 9 10ค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ได้10อยู่10คนปรบมือให้คนเก่งค่ะความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จรอเราอยู่
นะคะถ้าเรามีความพยายามความสำเร็จต้องรอเราอยู่แน่นอนเก็บสมุดลงไปค่ะลำบากวันนี้สบายวันหน้าสบายวันนี้ลำบากวันหน้าดังนั้นนักเรียนเลือกเอาเราจะสบายก่อนหรือว่าเราจะลำบากก่อนดีนะคะลำบากก่อนเพราะเรายังแข็งแรงอยู่นะคะยังอายุยังน้อยอยู่พอไปลำบากวันข้างหน้าแก่แล้วนี่ไหวไหมไม่ไหวหมดแรงเลยนะคะหมดแรงเลยดังนั้นต้องพยายามนิดหนึ่งตอนนี้ทุกคนพยายามตั้งใจเรียนให้สัญญากับตัวเองว่าเราจะตั้งใจเรียนทุกวันเราจะต้องเป็นผู้ชนะผู้ยิ่งใหญ่ที่ชนะใจตัวเราเองนะคะเราจะภูมิใจมากเลยถ้าเราชนะตัวเองนะคะอย่างเช่นฟังนะบางคนบอกไม่รู้เลยชนะแบบไหนนะชนะใจตัวเองอย่างเช่นวันนี้ครูให้กันบ้านไป10ข้อมีเพื่อนมาเรียกตะโกนอยู่หน้าบ้านนะคะไปเล่นฟุตบอลป้ายบอกว่าดีเลยกำลังเบื่อทำกันบ้านอยู่พอดีวิ่งปื๊ดไปเลยแสดงว่าป้ายเป็นผู้แพ้แต่ถ้าเกิดเพื่อนมาเรียกนะคะพีมบอกว่าป้ายไปเล่นดีกว่าคณิตศาสตร์น่าเบื่อจะตายเสร็จแล้วป้ายบอกไม่ได้มันเป็นหน้าที่ของเราถึงแม้เราจะเบื่อแต่เราก็ต้องทำแบบนี้เขาเรียกว่าชนะใจตัวเองดังนั้นนักเรียนก็ลองไปถามตัวเองนะคะยืนหน้ากระจกแล้วก็ถามตัวเองว่าเราจะเป็นนักสู้ไหมถ้าเราสู้เราต้องพยายามเอาชนะตัวเองถามเองแล้วก็ให้คำตอบกับตัวเองที่บ้านใครไม่มีกระจกมีทุกคนนะคะหวังว่านักเรียนกลับไปถามเอาละค่ะเดี๋ยวคุณครูไปทวนให้นักเรียนก่อนนิดหนึ่งขอไปวิชวลนะคะวันนี้ขอทวนนักเรียนก่อนนิดหนึ่งนักเรียนเรียนมาแล้วทั้งครน.และหรม.ถ้าเป็นหรม.มีทั้งหมดกี่